สงฆ์โดยสรุปยกคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์เท่ากับว่าในกระบวนการทั้ง5ข้อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพียง1ข้อโดยเห็นชอบว่ากกต.ทำตามกระบวนการโดยให้นายทะเบียนพรรคการเมืองได้พิจารณาและยื่นคำร้องนั้นถูกต้องแต่ว่าโดยระยะเวลาแล้วไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งนับจากวันที่รับทราบถึงการกระทำผิดให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในเวลา15วันแต่ว่ากกต.ยื่นล่าช้ากว่ากำหนดโดยรับทราบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่21เมษายน2553และเมื่อมีการไต่สวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงนับตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2552จึงเท่ากับว่ากกต.ยื่นล่าช้ากว่ากำหนดศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยยกคำร้องของกกต.กรณียุบพรรคประชาธิปัตย์ด้วยมติ4ต่อ2เสียงจึงพ้นระยะเวลา15วันตามที่กฎหมายกำหนดแล้วกระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยคำร้องในประเด็นอื่นอีกต่อไปศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก4ต่อ2ว่ากระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีกต่อไปให้ยกคำร้องสำหรับมติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ4ต่อ2เสียงข้างมาก4เสียงประกอบไปด้วยนายจรัญภักดีธนากุลนายสุพจน์ไข่มุกนายนุรักษ์มาประณีตนายบุญส่งกุลบุพภาส่วนตุลาการเสียงข้างน้อย2เสียงคือนายชัดชลวรและนายอุดมศักดิ์นิติมนตรีด้านนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าทีมสู้คดียุบพรรคประชาธิปัตย์กล่าวภายหลังที่มีศาลมีคำวินิจฉัยยกคำร้องว่ารู้สึกสบายใจขึ้นซึ่งคิดว่าศาลได้ทำงานหนักในการพิจารณาคดีนี้มาโดยตลอดเพราะเอกสารและพยานหลักฐานมีจำนวนมากแต่รู้สึกเสียดายที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลือเพียง6ท่านในการทำหน้าที่หากอยู่ครบ9ท่านก็จะทำให้คำวินิจฉัยดูหนักแน่นขึ้นทั้งนี้ส่วนตัวไม่เชื่อว่ามีเรื่อง2มาตรฐานเกิดขึ้นค่ะความชัดเจนเรื่องของ4ต่อ2ที่ออกมายังคงต้องติดตามนะครับเพราะว่าจนถึงขณะนี้ร่างหรือว่าคำพิพากษาส่วนบุคคลยังไม่ได้ออกมาสู่สาธารณะนะครับ4ต่อ2ก็ไม่รู้ว่าไปเทคะแนนให้กับประเด็นใดนะครับยกคำร้องทั้งหมดหรือว่ายกคำร้องในอีก4ประเด็นที่เหลือคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่พรรคประชาธิปัตย์ตลอดช่วงบ่ายวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักนะครับบรรดาแกนนำส.ส.จากกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปรอรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและทันทีนะครับที่ศาลมีคำวินิจฉัยยกคำร้องนะครับต่างจับมือโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมื่นนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงที่ทำการพักเวลาประมาณ 15:30 นได้รับการต้อนรับแสดงความยินดีจากสมาชิกและประชาชนก่อนที่จะเข้าไปสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพักขณะที่บรรยากาศโดยรอบมีการวางกำลังตำรวจจำนวน3กองร้อยเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุวุ่นวายนายกรัฐมนตรีแถลงแสดงความขอบคุณทุกฝ่ายต่อผลที่ออกมาซึ่งหลังจากนี้พรรคจะเดินหน้าแก้ปัญหาบ้านเมืองในฐานะแกนนำรัฐบาลและจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นต่อรายละเอียดของคดีเพราะเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและพรรคได้ต่อสู้คดีตามแนวทางกฎหมายแล้วเชื่อว่าคดีนี้จะไม่เป็นบรรทัดฐานให้กับคดีเงินบริจาค258ล้านบาทก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบรรทัดฐานในคดี258ล้านด้วยยังไม่สามารถที่จะไปวิเคราะห์อย่างนั้นได้ครับคงต้องไปดูรายละเอียดของคำวินิจฉัยของศาลอีกทีหนึ่งครับเพราะว่ามันคนละคดีกันครับมันคนละคดีกันนะครับคงต้องไปดูอีกทีนึงครับยังไม่ทราบเลยว่าศาลมีแนวทางอย่างไรครับและแน่นอนนะคะการเมืองเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจแน่นอนค่ะทางด้านของภาคเอกชนนะคะก็มองในเรื่องของคดียุบพรรคด้วยเหมือนกันบอกว่าปัญหาการเมืองนั้นกระทบการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นเท่านั้นนะคะส่วนในวันนี้ค่ะบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงบ่ายดีดตัวขึ้นมาค่ะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นยกคำร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ติดตามได้ในสรุปประเด็นเศรษฐกิจค่ะนายโคสิตปั้นเปี่ยมรัฐประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ระบุทุกฝ่ายต้องเคารพคำตัดสินของศาลในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์เชื่อไม่น่าเป็นห่วงมากนักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะยังขยายตัวได้ร้อยละ4ขณะที่นายนิพนธ์พัวพงศกรประธาน TDRI ยอมรับคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ไม่กระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาวแต่ในระยะสั้นยอมรับน่าจะมีผลกระทบบ้าง
ส่วนความกังวลว่าจะมีผู้ไม่พอใจในผลตัดสินคดีอยากให้ทุกฝ่ายใช้สติปัญญาและไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาทางด้านนายบรรทุนล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยไม่ห่วงผลคดียุบพรรคประชาธิปัตย์เชื่อทุกฝ่ายจะหาทางออกได้ปิดท้ายที่บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายวันนี้กลับมาดีดตัวขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์จากที่ช่วงเช้าดัชนีปรับตัวในแดนลบตลอดชั่วโมงการซื้อขายทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน